มันจะมีคู่รักอยู่หลายคู่ที่เลิกกันสาเหตุที่เลิกกันไม่ใช่เพราะผู้ชายไปมีเมียน้อยหรือผู้หญิงไปมีคนใหม่สาเหตุที่เลิกลากันอาจจะเป็นที่นิสัยไปกันไม่ได้ช่วงแรกเนี่ยต่างฝ่ายต่างอดทนไงช่วงแรกๆช่วงปีแรกที่คบหากันเนี่ยต่างฝ่ายต่างใช้ความอดทนมันก็พอจะไปกันรอดนะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีอะถ้าไม่หันหน้าปรับความเข้าใจกันมันก็ไปกันไม่รอดอีกฝ่ายหนึ่งอดทนอดทนอดทนอีกฝ่ายหนึ่งเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายที่อดทนต่อพฤติกรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์อะเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะทนไม่ไหวฝ่ายที่อดทนอะเมื่อถึงจุดที่ว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องการอีกฝ่ายแล้วเพราะว่าเขาใช้ความอดทนต่อพฤติกรรมแย่ๆมาเยอะทั้งพูดจาดูถูกพูดจาฉีกหน้าพูดจาหยามคือบางคนปากไม่ดีแล้วไม่รู้ตัวคือบางคนน่ะดูน่าสงสารนะแต่พอนักข่าวไปคุยด้วยเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมดาราคนนี้ถึงตกกระป๋องไม่มีงานนั่นก็คือปากไม่ดีปากจัดชอบพูดแซะพูดเหน็บคนเราอ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวแหละมนุษย์ทุกคนน่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวแหละแต่ว่าคู่รักที่จะไปกันรอดน่ะเขาต้องปรับตัวเข้าหากันถึงไปกันรอดผู้หญิงสวยๆหน้าตาดีๆเจอแฟนทิ้งก็มีหลายคนผู้หญิงนิสัยดีเป็นคนดีผัวทิ้งก็มีเหตุผลคนนอกไม่เข้าใจแต่ว่าผัวเมียเข้าใจบางทีผู้หญิงก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเรื่องงานบ้านแต่ว่าผู้ชายไม่รู้จักพอมีความต้องการทางเพศสูงแล้วเมียสนองให้ไม่ได้ผู้ชายก็เลยไปมีเมียน้อยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนเราอ่ะไม่ควรที่จะตั้งความหวังมากจนเกินไปให้อยู่บนโลกความเป็นจริงให้ยึดหลักวิทยาศาสตร์ให้อยู่บนโลกความเป็นจริงดีกว่าก็อันนี้ก็แค่พูดเฉยๆนะคะ